นับสนุนโดย Toyota Hilux วิ่งมาถึงไอ้นี่ไงถึงกระบวนการในการก็เรียกคัดแยกกองครับอันนี้กองยังไงอ่ะอันนี้นี่คือน้ำมันอะไรน้ำมันลำข้าวครับหลังจากที่เราได้น้ำมันมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเอาน้ำมันมาคือถ้าที่อื่นทั่วๆไปก็จะใช้วิธีการกรองด้วยกระดาษเป็นกระดาษกรองเอาน้ำมันใส่แล้วก็ปล่อยให้มันหยดเดี๋ยวก่อนนะข้างในนี้มีใส่ตั้งเยอะตั้งแยะแล้วปล่อยให้มันหยดแบบทีละน้อยทีละน้อยครับข้าวที่มาก็จะมาจากแหล่งที่มาแบบไม่เหมือนกันคุณภาพข้าวมาไม่เหมือนกันบางทีเนี่ยมันมีการปนเปื้อนของปลายข้าวเยอะบีบออกมาแป้งเยอะกองลำบากทำให้กระบวนการกองยากนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกระบวนการในวิธีในการกรองนั่นเองใช่ก็สุดท้ายเลยครับสุดท้ายเนี่ยมันออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่บางอย่างนี่นี่ครบไหมครับเนี่ยครบไหมขาดน้ำมันมะลุมครับอันนี้คือเป็นน้ำมันลำข้าวใช่ครับอย่างนี้ราคาขวดละเท่าไหร่ครับเนี่ยขวดละ 1,000 บาทโอ้ my god ไม่ราคาแพงอันนี้เป็นน้ำมันที่มี free fatty acid หรือ acid value เนี่ยต่ำก็คือได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอย.ครับผมก็อยู่ประมาณ2กว่าต้องบอกว่าข้างหลังนะครับผมมีอย.ครับผมเลขแบบเลขที่อย.กำกับด้วยนะครับไม่ได้ขอกันง่ายๆนะครับไม่ได้ขอกันง่ายๆครับนะผมนะนี่คือน้ำมันลำข้าวอันนี้คือน้ำมันงานี่น้ำมันงาอันนี้คือน้ำมันงาน้ำมันงาโอไซส์เล็กครับแล้วก็แต่คือวันนี้น้ำมันมะลุมไม่มีเพราะว่าผลิตไม่ทันน้ำมันมะลุมมันติดปัญหาเรื่องเครื่องจักรยังมีปัญหานิดนึงใช่ครับแล้วนี่คืออะไรครับเนี่ยน้ำมันลำข้าวจากขวดแบบเนี้ยก็ไปแบ่งบรรจุเป็นเม็ดแคปซูลซองแคปซูลก็จะใช้สำหรับบริโภคเป็นอาหารเสริมได้เลยทันทีหลังจากเสร็จนี้เรียบร้อยพี่ก็เอาไปส่งใช่ไหมใช่ครับไปส่งยังไงพี่ผมช่วยไหมก็ใช้โตโยต้าวีโก้เออพี่ใช้วีโก้เหมือนกันเหรอใช่ครับพี่โคตรฉลาดนะที่บ้านใช้โตโยต้ามาตลอดเวลาเหรอพี่โคตรฉลาดเลยนะพี่ต้องโคตรฉลาดนะถึงใช้วีโก้นี่พี่นะครับมันดีพี่ใช้มานานยังใช้มาคันแรกของน้องชาย4ประตูเจ็ดปีแล้วมั้งช่วงหนึ่งผมรู้จักกับคนที่เขานับถือคริสต์แล้วก็ไปบ้านเขาไปเที่ยวบ้านเขาแล้วก็ผมเป็นคนชอกแซกก็ไปเจอหนังสือไบเบิลผมก็เปิดไปเปิดแล้วก็ไปเจอคำว่าอโรราอโรราหรือออโรราเนี่ยเป็นคำเดียวกันแต่เพียงแต่สะกดไม่เหมือนกันอโรราเนี่ยเป็นชื่อของเจ้าหญิงลูกสาวพระอาทิตย์โอ้โหเป็นประกายสวยงามอะไรเงี้ยเป็นนางผู้เลอโฉมแล้วก็ด้วยชอบด้วยฟอนต์ ARORA มีอักษรอยู่แค่3ตัวก็เลยชอบก็เอาเลยก็จะใช้อันนี้เลยใช้นี่เลยภายใต้ผลิตภัณฑ์อโลล่าครับความหมายดีมีความหมายลูกสาวพระอาทิตย์ครับเราเป็นผู้ชายผมอยากเป็นลูกเขยฉันชอบใจนี่ก็ไปแต่โอเคนะถือว่าเป็นการทำอย่างผมบอกเลยว่าผมบอกคุณผู้ชมไปนะครับว่าพี่เขาจบได้เกี่ยวกับพวกช่างเหล็กมาครับนะช่างโลหะช่างโลหะมาแต่สุดท้ายได้มาทำอะไรที่มันเฮ้ยจบมาครั้งแรกทำน้ำดื่มงงอ่ะออกจากน้ำดื่มก็ไปเป็นเซลล์จีเนียออกจากเซลล์จีเนียก็ไปทำคามิล่าแมนผมเป็นตากล้องอยู่พักหนึ่งทำตัดต่อหมดเลยออกจากตัดต่อก็มาทำสบู่สบู่ก็มาทำเรื่องน้ำมันดูชีวิตคือว่าแบบหกกระเมนตีลังกาว่างี้ดีกว่านี่หรือเปล่าใช่ครับผู้ใจของพี่ใช่นี่คือเป็น Toyota Hilux Vigo อ๋อตัวนี้เป็น CNG ครับก็คือก็ใช้มานาน3ปีโอ้แจ๋วมากๆเลยทีเดียวครับเอาละเต็มที่มากมายไก่กองวันนี้ก็ถือว่าเป็นการรบกวนพี่มาพอประมาณแล้วครับพอรู้เรื่องราวของพี่และหลายอย่างครับผมถามนี่ว่าถ้าเกิดว่ามีหลายๆคนที่เขาสนใจอยากจะมาศึกษาอยากจะมาหาข้อมูลมาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการสกัดน้ำมันก็ได้ครับมีคนมาดูกันเรื่อยๆพี่ก็ให้อยู่แล้วก็ในส่วนที่เราบอกได้บอกได้ครับบางที่บางเรื่องตรงนี้ตั้งอยู่ในอะไรที่นี่เรียกบ้านพระพุทธบาทน้อยตำบลสองคอนอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีคือมาที่นี่เลยใช่ตามหาเลยบ้านพี่น้อยครับบ้านลุงน้อยครับแก่ไปพี่แล้วกันพี่ก็ตั้งแต่ตรงนู้นตั้งแต่ผู้แคร์มาจากตลาดมาก็จากแก่งคอยมาก็จะรู้จักหมดเลยครับลุงน้อยมีคนเดียวที่ทำลุงน้อย พี่น้อยครับ พี่น้อยก็ได้ครับเอาละวันนี้ก็ผมเราควรเวลาของพี่น้อยมาพอประมาณแล้วนะผมก็ถือว่าพอแล้วแหละ
ต้องขอบพระคุณพี่น้องมากๆเลยสำหรับความรู้ในเรื่องของการสกัดน้ำมันเพราะว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถ้าคนไทยหลายๆคนนะเป็นเหมือนพี่คือเฮ้ยก็ในถิ่นฐานบ้านเกิดของเราอ่ะมันมีพืชแบบนี้ที่มันสามารถเอาไปพัฒนาอะไรต่อได้เขาคิดต่อกันไปสิโอ้โหประเทศไทยมีพืชตั้งอยู่ตั้งหลายชนิดนะใช่ไหมมีเม็ดอะไรต่ออะไรที่ยังไม่รู้นะครับใช่ไหมอีกตั้งหลายอย่างเป็นแบบพี่อย่างเงี้ยประเทศของเราก็จะเจริญใช่ครับก็ฝากไปด้วยกันนะพี่ที่แล้วเป็นแบบเป็นวิทยาทานใครก็มาหาพี่อยากจะบอกอะไรเนี่ยก็ถือทั้งผมมาฝากด้วยครับนะว่าเอ้ยบอกเด็กๆมันหน่อยมันต้องคนครับบ้านเรามันได้พัฒนาครับเอาละครับวันนี้นะคุณผู้ชมครับผมสำหรับแฟนคลับของรายการขนส่งไม่จำกัดนะครับถ้าเกิดมีเรื่องราวอะไรดีๆนะครับผมเฮ้ยเห็นแล้วเฮ้ยอันนี้มันดีอยากจะให้ไปทำการขนส่งไม่จำกัดสักทีนะครับผมโทรมาได้เลยนะครับผมที่เบอร์0838424509นั่นเองนะครับหรือว่าจะเข้าไปคอมเมนต์ได้ที่ facebook/ ขนส่งไม่จำกัดนั่นเองนะครับผมและที่สำคัญนะวันนี้นอกจากที่ต้องขอขอบคุณพี่น้องมากๆแล้วนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับ Toyota Hilux Vigo Champ Double Cab Planner นะครับขับเคลื่อน2ล้อที่พาผมเนี่ยมุ่งตรงมาจากกรุงเทพมหาพี่น้องถึงสระบุรีเลยทีเดียวครับผมครับผมวันนี้เวลาของเราหมดแล้วกลับมาเจอได้ใหม่สัปดาห์หน้าผมจะไปทำการขนส่งอะไรต่อและพี่น้อยจะไปกับผมหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าวันนี้เย็นนี้เอาไปปาร์ตี้กันดีกว่างั้นลาไปก่อนสวัสดีครับผม